ผมเป็นนายท่านท่านอย่ามายุ่งกับผมโอ้ยขี้เลยนะแล้วเราผมอยู่ยังไงก็คือต้องแบ่งกินอย่างละครึ่งเช้าครึ่งหนึ่งกลางวันครึ่งมื้อเย็นอดจ้างเขาซ่อมเตารีดผมเป็นทนายความก็จริงอ่ะแต่ว่าผมก็มีความรู้เรื่องการเรื่องช่างบ้างคนเขาสงสารเขาก็เอาเตารีดมาให้ซ่อมนะเพื่อเราจะได้มีค่าจ้างไว้กินซื้อข้าวกินนะครับร้านอึดแล้วก็มีการปฏิบัติการกดดันธนาคารเมื่อ2วันที่แล้วนะครับซึ่งผมก็บอกมาตลอดว่าสภาพความคือตังค์หมดแล้วแล้วผมอยู่ยังไงเขาเห็นรายการนะครับเห็นผมออกคลิปก็สงสารซื้อไอ้ห่อหมกมาให้กินไปแล้วห่อหนึ่งนะก็ถ้าวันนี้พิเศษหน่อยได้กลับ2อย่างแต่ก็คือต้องแบ่งกินอย่างละครึ่งเช้าครึ่งหนึ่งกลางวันครึ่งมื้อเย็นอดนี่คือสภาพที่ผมประหยัดแบบสุดตัวประหยัดจนตัวโก่งเลยI'm not afraid to die.